สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC มอเตอร์ GP นะฮะวันนี้เราเจอกัน2รอบแล้วนะครับรอบที่2รอบนี้มาดึกนิดนึงนะครับใครที่ติดตามไม่ทันก็รบกวนไปติดตามผมย้อนหลังได้ในพรุ่งนี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปรอบดึกวันนี้เราจะมาสรุปนะครับในเรื่องของอันดับการออกสตาร์ทนะครับเป็นไงฮะถูกอกถูกใจพอใจไหมสำหรับ FC ของนักแข่งแต่ละคนกันก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับคนที่คว้าโพซิชันนะครับออกสตาร์ทคันแรกสนามแรกของปีเปิดซิงไปเลยนะฮะฮอร์เฮมาตินครับนักแข่งจอมโหดหมายเลข89ของพราแม็กดูคาติมาแบบเงียบๆมาแบบซุ่มๆนะครับสุดท้ายก็แหมกวาดแบบว่าทำเอาคนที่เขากดแถบแดงก่อนหน้านี้ไปหลายๆคนเนี่ยก็เจิญกันไปเลยนะฮะมาตินก็ปีแล้วเคยคว้าโพไปแล้วนะฮะมารอบนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีหรือเปล่าครับที่เจ้าตัวทำงานได้ดีเหลือเกินนะครับในโลเซลกาตาตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนดีกว่านะครับว่า12อันดับแรกที่หลุดเข้ามาเนี่ยเป็นใครบ้างที่เข้ามาอยู่ใน Q2 ครับแถวหน้า3คนเลยนะฮอเฮมาตินคันแรกครับคันที่2ก็คือเนเบสตินินี่ฮะคันที่3มาร์คมาเกสนะครับแถวที่2นะครับอันดับที่4แจ็คมิลเลอร์อันดับที่5อเล็กซิสเอสปาคาโรครับอันดับที่6โพสปาคาโรทีนี้แถวที่3ครับอันดับ7นะฮะก็เป็นของ KTM ครับโดยแบดบินเดอร์อันดับ8จวนมีอันดับ9เปโก้บัญญาย่าครับแล้วก็แถวที่4นะครับคันที่10อเร็กลินคันที่11ฟาบิโอควาตาราโรแล้วก็คันที่12แฟงกี้นะฮะฟังโก้มอร์บิเดลลี่นั่นเองนะครับแล้วก็คันที่13 14ลงไปก็ไล่ตั้งแต่โยฮันซาโก้ตั้งแต่โอลิเวล่าตั้งแต่นาคากามิลงไปคันสุดท้ายนะครับปิดท้ายอันดับที่24อันดับบวยก็คือดารินบินเดอร์นะครับของ INF Racing Team นะฮะรู้สึกว่าเหมือนรุกกี้หน้าใหม่คนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือจบอันดับที่15ครับมาโก้เบเชคกี้หมายเลข72ครับพรุ่งนี้ออกสตาร์ทคันที่15กันเนาะเราได้เห็นนะครับว่าสูบเรียงที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเนี่ยเพียงแค่อันดับ8เท่านั้นฮะก็คือจอนเมียหมายเลข36ของซูซูกิแล้วก็สูบเรียงคันต่อมาก็คืออาร์เรกลินส์หมายเลข42นะครับอันนี้อยู่อันดับที่10ตามด้วยแฟบก็11แล้วก็แฟงกี้12เอาเรียกง่ายๆว่าอยู่ในช่วงท้ายของคนที่หลุดเข้ามาใน Q2 แต่กลายเป็น7คันแรกเนี่ยเป็นสูบ V ทั้งนั้นนะครับแล้วแน่นอนนะฮะว่าดูคาติก็มานะฮะฮอนด้าก็มาอาร์พีเรียก็มา KTM ก็มามาครบแทบจะทุกค่ายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราจะได้เห็นนะฮะว่าวัดกันจริงๆสนามแรกเนี่ยว่าสูบ V ที่ทำผลงานได้ดีเหลือเกินเนี่ยในรอบควอลิฟายเนี่ยสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตวิเคราะห์ไปแต่ละทีมแบบรวบรัดตัดตอนกันซะก่อนนะฮะก่อนที่จะไปแตกประเด็นกันต่อในพรุ่งนี้ครับว่ากันที่ทีมที่คว้าโพนะครับดูคติโดยรวมเป็นอย่างไรดูคติมาแบบเสือซุ่มนะทุกคนก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าไม่ได้มีทีท่าว่าจะคว้าโพสักเท่าไหร่ในตอนแรกเสียด้วยซ้ำนะฮะกลายเป็นซูซูกิเอ๋ยกลายเป็นฮอนด้าเอ๋ยนะครับที่ทำผลงานมาได้ดีนะฮะแต่กลายเป็นพอท้ายจริงๆเนี่ยนะฮะเรียกว่าดูคาติก็มากันเป็นแถบตัดโยฮันซาโก้ไปคนเดียวครับนอกนั้นเนี่ยโผล่มาพรึบเลยทั้งทีมหลักทีมรองแล้วก็ทีมอิสระด้วยนะฮะโดยเฉพาะอินเนียแบสตินี่เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับก็คือคนนี้เอาง่ายๆว่า1กับ2เนี่ยผมยังไม่เห็นว่าจะคว้าโพได้เลยด้วยซ้ำครับยังคิดว่าเต็มที่เนี่ยหลุดเข้ามาในท็อป7ท็อป8ได้เนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมแล้วแต่ไงกลายเป็นว่าเราไม่เห็นทีมโรงงานเลยนะครับที่เรียกว่าโผล่ขึ้นมาหัวแถวได้สักเท่าไหร่เปโก้เองก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดนะครับรวมทั้งแจ็คมิลเลอร์เนี่ยก็แต่แจ็คมิลเลอร์ก็ถือว่าทำผลงานโดยรวมได้ดีกว่าเปโก้นะครับในรอบซ้อมแล้วก็รอบควอลิฟายแล้วก็กลายเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ทีมรองของทางดูคาติเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าทีมโรงงานนะฮะฮอร์เฮมาตินมาแบสเตียนินี่มาใช่ไหมครับดูคาติเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ในเรื่องของสเปครถนะครับแล้วเราได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมท็อปสปีดเนี่ยหายไปพอสมควรเกิดอะไรกันขึ้นจะเสือซุ่มไม่ซุ่มอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่วัดกันกับฮอนด้าจริงๆเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าท็อปสปีดยังสู้ฮอนด้าไม่ได้ครับอาจจะเป็นผลพวงมาจากเรื่องของการเลือกที่จะจิ้มเอาสเปคเครื่องยนต์แบบสรุปไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตัว2022แบบเพียวๆนะเหมือนมีการผสมผสานกันผมได้ทำคลิปรายงานไปตั้งแต่รอบเย็นๆแล้วนะครับไปติดตามกันได้นะฮะในคลิปถัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาดูที่ทีมที่2นะครับก็คือ Honda นะฮะ Honda ก็ถือว่าทำผลงานได้ตามมาตรฐานที่แฟนๆคาดหวังกันไว้นะครับก็คือผ
พอยส์ปาการ์โลแม้ว่าจะไม่ได้ว่ายืนหัวแถวนะครับแต่เขาก็สามารถที่จะกดแถบแดงได้ตลอดเวลาเลยนะครับไล่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เสียด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะหลุดเข้ามาใน10คันแรกได้แบบชิวๆนะครับส่วนมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยก็ยังทำผลงานในการซ้อมโดยรวมได้ดีนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ผมต้องขออนุญาตบอกแฟนๆของ MM93 แฟนๆของ Repsol Honda ก่อนนะฮะว่าอย่ามาเคืองผมนะเราพูดแบบตรงไปตรงมานะว่ามาร์กเองก็ใช้เทคนิคนะครับเทคนิคสลิปสตรีมหรือว่าการใช้ลมดูดในการที่จะฉกชิงความได้เปรียบซึ่งเขาใช้เทคนิคนี้อยู่กับ2คน2ครั้งนะครับแล้วก็ได้ผลตอนแรกเนี่ยเขาออกไปดูดนะครับจวนเมียแต่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันในตอนแรกว่าจวนเมียจะรู้สึกอะไรยังไงหรือเปล่า ก็ไม่มีนะฮะก็น่าจะได้เขาเรียกว่าประสบการณ์นะฮะจากเรื่องแนวนี้เนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วอันนั้นก็คือทำให้มาร์กเองเนี่ยสามารถที่ขึ้นไปทำเวลาหัวแถวได้จากการที่ดูดจวนเมียตั้งแต่ช่วงแรกของ Q2 ครับแต่มันก็ไม่เพียงพอนะครับที่จะทำให้เจ้าตัวเนี่ยออกสตาร์ทแถวหน้าได้ดังนั้นก็เลยมีการพยายามใช้มุกเดิมๆอีกครั้งหนึ่งด้วยการไปดูดเปโก้นะฮะไปดูดตัวแรงเลยครับก็ได้ผลสำเร็จฮะมาร์กก็สามารถที่จะออกสตาร์ทแถวหน้าได้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในเทคนิคนั่นแหละนะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎผิดกติกาอะไรแต่สำหรับบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองกันนะครับก็ไม่อยากที่จะให้มาเคืองผมหรือว่าไปเคืองมาร์กเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันดีกว่านะครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรนะฮะแต่สรุปก็คือมาร์กเองก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ไปตามแผนตามเป้านะครับเลยทำให้ออกสตาร์ทได้แถวหน้าผมก็เลยมองว่าแผนของมาร์กเนี่ยก็น่าจะใช้แผนเดิมที่เขาประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับในอดีตนั่นก็คือการพยายามออกสตาร์ทแถวหน้าให้ได้แล้วก็ชิงนำแบบม้วนเดียวจบเพราะว่าในสนามนี้เราได้เห็นนะครับว่าดูคติแม้ว่าจะอาจจะมีบางคนที่หลุดออกไปไม่ได้ว่าอยู่ในแถวหน้าเนี่ยฮะแต่พวกเขาก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะชิงโค้งแรกหรือช่วงแรกๆของการแข่งขันได้ดังนั้นถ้าเกิดว่ามาร์กเนี่ยไปติดกลุ่มดูคาติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีฮะไม่ใช่เรื่องดีครับเขาจะต้องออกสตาร์ทนำหน้าชิงโค้งแรกให้ได้ซึ่งมีโอกาสมากครับด้วยระยะหวังผลเลยฮะระยะหวังผลในสตาร์ทคันที่3แถวหน้าเนี่ยอยู่ริมเส้นด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าน่าจับตามองครับว่าถ้าแผนของมาร์กเป็นไปตามที่ผมคาดไว้ก็คือชิงโค้งแรกได้เร็วนะครับแล้วก็ไหลยาวเนี่ยก็มีโอกาสนะฮะที่มาร์กจะเป็นผู้ชนะหรืออาจจะมีโพเดียมนะครับจับตาดูตรงนี้ในขณะที่ Honda คนอื่นก็ยังคงลุ้นกันเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เราอาจจะได้เห็นนะฮะว่าศักยภาพของการทำรถหรือว่าของนักแข่งเองเนี่ยมันจะตรงนี้หรือเปล่าครับว่าทำไมมันถึงเรียกว่าทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองเนี่ยเหมือนจะยังไกลกันอยู่แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็รอดูการแข่งขันหน้างานจริงพรุ่งนี้กันนะฮะมาว่ากันต่อนะครับที่ทีมอาร์พีเรียเราได้เห็นชัดเจนนะครับว่าอาเล็กซิสปาการโลหมายเลข41นั้นก็ถือว่ากดแถบแดงมาได้อย่างสม่ำเสมอมันน่าคิดนะว่ารู้สึกว่าเหมือนการพัฒนาการยกระดับในรอบนี้เนี่ยเห็นผลได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าจะมองว่าผลงานเมื่อเทียบกับในปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นไหมก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเคยทำได้นะครับดังนั้นก็มีความคาดหวังแล้วสำหรับคนที่เชียร์มวยรองใช่ไหมว่าในพรุ่งนี้เนี่ยขอให้จบท็อป10ได้นี่ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วถ้ายืนระยะได้ในท็อป10นะครับดังนั้นก็ถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์แน่นอนนะครับสำหรับที่นี่นะฮะแต่ที่น่าสงสัยก็คือสนามเก่งของหมายเลข12ครับท็อปกันเอาหรือวินยาเลสแต่ทำได้ไม่ดีเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้อาจจะหมายความว่ายังปรับเนื้อปรับตัวกับรถยังไม่ได้ดีพอหรือเปล่าทำไมผลงานมันเทียบเคียงกับคู่หูทีมเมทนะครับเอสปาการ์โลซึ่งเขาก็อยู่อาร์พีเรียมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยเราคงจะไปเปรียบกันไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็รอลุ้นท็อปกันกันไปอีกสักระยะนึงไปก่อนจะดีไหมฮะมาดูที่ KTM นะครับ KTM หลังจากที่ไปหลงทางอยู่กับเซตติ้งยางในเมื่อวานนี้นะฮะมาในรอบนี้ก็ทำผลงานได้เรียกว่าคงเส้นคงวาขึ้นนะครับก็แบดบินเดอร์เป็นคนที่หลุดมาจาก Q1 นะฮะก็ควงคู่ควาตาราโร่ขึ้นมาหลังจากที่พลาดไปนะฮะพอขึ้นมาแล้วก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่จะทำผลงานสตาร์ทแถวคันที่7ได้นะครับแถว3นะฮะก็ถือว่าดีอยู่ฮะดีอยู่เพราะว่าอย่างนั้นก็กอบกู้
ชื่อเสียงของ KTM มาสักคันหน่อยเถอะเพราะว่า KTM ทั้งทีมหลักทีมรองคนอื่นๆโน่นนะครับไปอยู่เกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วงท้ายๆกันนู่นนะฮะดังนั้นในพรุ่งนี้นะครับแข่งขันกันจริงๆสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับ KTM ก็คือคงจะเป็นในเรื่องของเซตติ้งยางที่อาจจะไม่ค่อยถูกกันหรือเปล่าฮะกับยางซอฟท์ๆเนี่ยก็เลยมีความคาดหวังว่า KTM ก็น่าจะพยายามอย่างเลวร้ายสุดก็คงจะเป็นมินเดียมนะครับถ้าจะไปหวังซอฟท์ๆเนี่ยอันนี้โอกาสที่จะไปไม่ตลอดรอดฝั่งก็มีสูงนะครับแต่นั้นก็รอดูนะฮะแต่ท็อปสปีดแต่อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะทีนี้มาที่ยามาฮ่าครับทีมแห่งแชมป์โลกนะครับยามาฮ่าถือว่าประสบปัญหาอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยฮะแล้วก็ลามมาถึงตรงนี้นะครับเราได้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยยังคงตามหลังสูบเรียงด้วยกันอย่างซูซูกิเสียด้วยซ้ำนะครับความเร็วไหลปลายเนี่ยยังคงเป็นปัญหาอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็เซตติ้งรถที่อาจจะดูเหมือนว่าพวกเขาเคยทำเซตติ้งรถได้ดีนะครับในการควอลิฟายในการฝึกซ้อมแค่ไม่กี่รอบเนี่ยแต่กลายเป็นในตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนเซตติ้งตอนซ้อมจะมาไม่ดีฮะถ้ามาไม่ดีในตอนซ้อมแต่จะไปเซตติ้งดีในตอนแข่งวิ่งยาวๆหรือเปล่าผมก็ว่าไปโน่นนะแต่เราได้เห็นความพยายามนะครับของทั้งแฟรงกี้เองนะครับของทั้งแชมป์โลกของเรานะครับฟาบิโอควาตาราโรเนี่ยว่าพยายามที่จะเรียกว่าวิ่งแบบยาวๆนะครับยางเซตเดียวหรือเราเรียกว่าเป็นลองรันเนี่ยนะฮะแฟรงก็พยายามที่จะมุ่งเน้นไปถึงจุดนี้นะครับเลยทำให้ในการฝึกซ้อมนะครับ FP4 เนี่ยเขาก็ทำได้ดีรวมทั้งใน FP3 เนี่ยแม้ว่าเวลามันอาจจะออกมาได้ไม่พอที่จะทำให้เจ้าตัวเนี่ยแบบว่าลุ้น Q2 ได้ในขณะนั้นนะครับก็หลุดลงไปใน Q1 เนี่ยแต่เราได้เห็นนะครับว่าแฟบเมื่อลองรันเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเวลาดังนั้นเลยขอวิเคราะห์ว่ายามาฮ่าน่าจะรู้ว่ายังไงซะก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าทำเวลาได้ดีหรอกในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ณขณะนั้นใช่ไหมฮะก็เลยมุ่งเน้นไปที่เรื่องมองเขาเรียกว่ามองทะลุนะครับมองทะลุเกมไปเลยนะฮะอ่านขาดไปจนถึงการแข่งขันจริงว่าควรจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวในส่วนของตรงนั้นดีกว่าได้หลุดเข้ามา Q2 ได้สตาร์ทแถว4เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าแฟบเองในปีที่แล้วที่เขาประสบความสำเร็จในที่นี่นะครับเขาก็อยู่นู่นนะครับที่9ที่10เลยนะฮะก็คือออกสตาร์ทมาแม้ว่าจะควอลิฟายมาก็อาจจะไม่ได้ว่าเลวร้ายเหมือนแบบนี้นะครับแต่ก็โดนแซงตั้งแต่โค้งแรกนะครับจบที่9ที่10ตั้งแต่รอบที่5ที่6ก่อนที่พอมาถึงย่างเข้าสู่รอบที่10เนี่ยยามาฮ่าก็ตีตื้นขึ้นมาบางทียามาฮ่าเนี่ยอาจจะไปมองดูเรื่องของบทเรียนเก่าๆในปีแล้วอย่างที่แฟบเคยบอกเมื่อวานนี้ว่าเขาเองกับทีมงานก็ไปดูนะฮะไปดูว่าปีแล้วข้อมูลเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันพอที่จะมีอะไรที่จะมาอ้างอิงแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เจออยู่ได้ดังนั้นก็เลยอาจจะมองข้ามช็อตไปตรงนั้นหรือเปล่านะฮะทีนี้มาดูที่ซูซูกินะครับซูซูกิหลังจากที่เป็นทีมที่เรียกว่ายกระดับเรื่องของความเร็วไหลปลายท็อปสปีดแต่ไปๆมาๆพอถึงช่วงควอลิฟายจริงๆซูซูกิก็ยังเป็นซูซูกิวันยังค่ำพวกเขาไม่สามารถที่จะเซตติ้งรถให้มันวิ่งได้เร็วที่สุดในรอบ Q1 หรือว่า Q2 ในที่นี้ก็คือ Q2 ทั้ง2คันนะครับยังคงทำให้ตามมาตรฐานเดิมนั่นแหละก็คืออยู่ประมาณที่8ถึงที่11 12ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ด้วยความที่ความเร็วไหลปลายที่ผมมองว่าพละกำลังเครื่องยนต์เหมือนจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะผมก็เลยเชื่อว่าในการออกสตาร์ทคันที่8ของจวนเมียคันที่10ของอาร์เรกลินส์ผมว่าไม่ได้เร็วร้ายเลยนะฮะมีลุ้นแน่นอนครับ FC คนบ้านในพรุ่งนี้เนี่ยอย่าล่าสายตาเป็นอันขาดนะครับโดยเฉพาะนักแข่งหมายเลข42เนี่ยเรียกว่าโหดดุดันเหลือเกินไม่แน่นะครับเขาอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมาหรืออาจจะมีการไล่แซงกันกระจายนะฮะความมั่นใจเนี่ยมาเต็มนะครับมีทีมไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงพูดถึงน้องใหม่สักหน่อยนึงก่อนดีกว่านะครับน้องใหม่ก็เราได้เห็นนะฮะว่าคนที่ดีที่สุดก็คือมาโกเบเชกกี้น่าสนใจนะครับส่วนเพื่อนร่วมทีมก็คือลูก้ามารินี่ไม่ได้เป็นน้องใหม่เนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะกดเวลาได้เลยนะครับไม่รู้ว่าไปหลงทางเรื่องของสเปครถหรือของอะไรยังไงกันอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาอยู่ก็ RNF นะครับ RNF ทีมของจอมเก่าโดวิโซโซอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นมาท็อป10ได้รวมทั้งดารินมินเดอร์ก็ปัญหาซ้ำซ้อนนะครับรถมีปัญหาเจ้าตัวก็มาพลาดล้มเอง
ก็ต้องปรับตัวกันอีกพอสมควรอยู่เหมือนกันนะสำหรับนักแข่งหมายเลข40คนนี้ใช่ไหมครับทุกคนทีนี้ลองมาดูในพรุ่งนี้นะครับว่าสิ่งที่มันน่ากังวลหรือว่าน่าลุ้นน่าตามต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมมองไปที่เรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพดินฟ้าอากาศก่อนเลยครับอุณหภูมิเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนนะฮะยังคงอยู่ประมาณ20กลางๆถึงค่อนๆมาปลายๆหน่อยนะครับอยู่ประมาณ25 24 25 26อยู่ประมาณนี้ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะสามารถที่จะเอาทั้งยางซอฟต์มีเดียมหรือว่าจะเป็นซอฟต์ซอฟต์อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นซอฟต์ซอฟต์ทั้งหมดก็ได้นะครับอาจจะบางทีอาจจะมีแอบเอามีเดียมลงไปบ้างหรือเปล่าอย่าง KTM หรืออย่าง Yamaha แบบนี้ยังไงก็จับตาดูพรุ่งนี้แต่สิ่งที่ผมกังวลไม่แพ้เรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยอาจจะกังวลมากกว่าก็คือเศษฝุ่นเศษทรายนะครับที่มันปลิวเข้ามาทุกคนเห็นไหมฮะเวลาไฟสปอตไลท์ส่องเข้าไปเนี่ยเรียกว่ามันจะเห็นเป็นแนวเป็นทางยาวเลยนะว่าฝุ่นนะครับฝุ่นที่มาจากกระแสลมที่พัดตีกลับมาเนี่ยกระแสลมเนี่ยรู้สึกว่าประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งครับจริงๆแล้วถ้าปกติมันน่าจะอยู่ประมาณสัก6ประมาณสัก7ที่น่าจะกำลังดีนะครับแต่นี่มันคูณ2เข้ามาเลยนะฮะประมาณ14 15เนี่ยผมก็เลยมองว่านี่แหละจะเป็นปัญหาครับจะเป็นปัญหาทำให้1ล่ะนักแข่งเนี่ยก็คือจะประสบปัญหาในเรื่องของกลีบยางการยึดเกาะเพราะว่าทรายมันเป็นจะเป็นฝุ่นทรายมันอาจจะไม่ใช่ทรายเม็ดใหญ่ๆนะฮะแต่ถ้ามันก่อหนาขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะทำให้เรียกว่ากลีบยางนี่มันหายไปทั้งหน้าทั้งหลังเลยฮะตรงนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าใน20กว่ารอบของพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดปัญหามากน้อยเพียงใดจะเกิดกับใครก่อนนักแข่งจะต้องดูดีๆนะฮะแล้วก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่ายางเนี่ยแก้มยางมันจะไม่เท่ากันด้วยความที่สนามนี้เนี่ยเลี้ยวโค้งขวาเนี่ยมันเยอะกว่าใช่ไหมฮะดังนั้นแก้มยางด้านขวาก็จะทำให้แข็งนานๆทีจะเลี้ยวซ้ายทีนึงทีนี้พอเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาตลอดเนี่ยพอจะพลิกมาเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอุณหภูมิของยางเนี่ยมันจะปรับตัวไม่ทันนะฮะจากร้อนเนี่ยมันบดมาด้านขวาร้อนๆอยู่ๆมาใช้ด้านซ้ายที่มันเย็นมาพักนึงแล้วเนี่ยตรงนี้กลิปยางหรือว่าการยึดเกาะจะหายไปมันจะเกิดขึ้นในบางโค้งซึ่งนักแข่งก็ต้องพยายามที่จะจับจุดสังเกตให้ดีนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ย้ำจำให้ได้นะครับว่าอ๋อตรงเซกเตอร์นี้ใช่ไหมอ๋อตรงโค้งนี้ใช่ไหมฮะที่เวลาพลิกรถแล้วทำไมรถมันดิ้นทำไมรถมันไม่นิ่งถ้าเกิดว่าไปเผลอหรือว่าไปฝืนเข้าเกินลิมิตเนี่ยมีโอกาสแน่นอนในช่วงโค้งซ้ายนะครับทุกคนนี่ก็คือเป็นรวบรัดตัดตอนแบบคร่าวๆมานะครับครบไม่ครบอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะฮะผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับยอมรับว่าเพื่อนๆเนี่ยกลับมาให้ความสนใจกันเยอะมากในตอนนี้หลังจากที่หลายๆคนก็หลงลืมผมไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่กลับมาติดตามกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพยายามพรุ่งนี้นะครับให้ดีที่สุดในการไปอย่างน้อยถ้าตอบเม้นไม่ทันก็จะกดหัวใจกดไลค์กดอะไรให้แล้วกันนะครับทุกคนข้อมูลใครอยากจะเพิ่มจะเสริมตรงไหนนะครับหรือว่าใครชอบใครเชียร์ใครอย่างไรก็เม้นมาเต็มที่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมในบทความที่ผมแชร์ไว้ในหน้าชุมชนด้วยนะครับตารางเวลาต่างๆข้อมูลต่างๆที่เป็นงานเขียนอยู่ในหน้าชุมชนแล้วก็อยู่ใน Facebook Fanpage Biker Man คนรัก MotoGP นะครับรบกวนไป Subscribe ไปติดตามหน่อยส่วนเรื่องของเสื้อยังไม่มีเวลาเลยนะครับที่จะมาโพสต์ขายนะครับแต่ผมนำมาลดราคานะครับราคาผมมีในใจอยู่แล้วพรุ่งนี้จะจัดการให้นะครับเตรียมทุนทรัพย์มาสนับสนุนมาอุดหนุนผมหน่อยนะครับผมอยากจะขายให้มันหมดนะครับจะได้ทำลวดลายใหม่เข้ามาเสียทีเนาะลาไปก่อนรักษาสุขภาพทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ